ครับต่อจากนั้นท่านก็กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับครับวันนี้ครับก็ได้โอกาสพระราชเขมากรนะครับหรือหลวงพ่อประยุทธ์ภูริทัตโตนะครับประเดียนธรรม9ประโยคเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะครับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็มีโอกาสได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์และแสดงธรรมะให้กับชาวสังฆทานและทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาธิกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิเวสัพปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาตินะโอกาสบัดนี้กระผมอัตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเป็นสัตตุธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระทินวรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพลงไปแล้วตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช24สิงหาคมพุทธศักราช2555มาถึงบัดนี้ก็รวม5ปีแต่ว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ยังมั่นคงแน่นแฟ้นลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้กระผมอาตมาภาพ
ได้รับอารัธนามาแสดงพระสัทธรรมเทศนาอุทิศถวายดวงวิญญาณของหลวงพ่อโดยได้รับอารัธนาจากลูกศิษย์วัดสังฆทานได้อารัธนามาในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิ ให้เป็นบุญเป็นกุศลรับฟังพระธรรมเทศนานี้เป็นลำดับต่อไปก่อนอื่นนั้นต้องขอกราบคารวะหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานประธานสงฆ์วัดสังฆทานพร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระทุกรูป กระผมอาตมาภาพได้ยกพุทธศาสนสุภาษิตณเบื้องต้นว่าภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาเป็นหัวข้อของธรรมะที่จะชี้แจงแสดงในค่ำคืนวันนี้คำว่า ภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นภาษาไทยว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายหรือเป็นพื้นฐานของคนดีนั้น ดีอย่างไรก็ขอชี้แจงเป็นสองอย่างสองประเด็นประเด็นแรกก็คือความกตัญญูกตเวทีแยกเป็นสองอย่างกตัญญูแปลว่าการรู้คุณคนส่วนกตเวทีแปลว่ารู้แล้วทำตอบแทน แทนคุณรู้คุณกับแทนคุณนี่บางทีคนเรานั่นรู้แต่ไม่ได้ทำจึงเรียกว่าไม่ได้ทดแทนคุณเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่บางทีทั้งที่รู้แต่ทำไม่ได้ ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นถือว่าบกพร่องแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรแล้วเราปฏิบัติหรือทำหน้าที่ของเราตามที่มีหน้าที่นั้นๆจึงเป็นการรู้แล้วทำในความหมายของความกตัญญู รู้คุณคนกตเวทีตอบแทนคุณนั่นใครบ้างเราโยมที่เราต้องกตัญญูบุคคลที่หาได้ยากในโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสไว้มีสองจำพวกด้วยกันจำพวกที่หนึ่งเรียกว่าบุพการีชนคือคนที่ทำอุปการะมาก่อน ประเภทที่สองเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาบุคคลผู้ที่รู้ว่าใครมีอุปการะคุณแล้วทำตอบแทนนี่สองประเภทนี้เรียกว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกประเภทที่หนึ่งบุพการีชนนั้นผู้ที่ทำอุปการะคุณต่อเรามาก่อนนั้นมีใครและโยม หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราพ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อลูกทุกคนถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่โยมเราก็ไม่มีวันนี้และไม่ได้มานั่งกันณตรงนี้เพราะพ่อแม่ของเรานั่นเองให้ชีวิตเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา นี่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่อีกแล้ววันที่12 สิงหาคมที่จะมาถึงนี้
ญาติโยมทั้งหลายนี่ประการที่สองคือครูบาอาจารย์ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็นับเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะโยมนะเป็นพ่อเป็นแม่ในธรรมของเรา และเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้รู้ได้ศึกษาหลักการวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาทำบุญถวายทานปฏิบัติธรรมณวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งกายและใจ และวันนี้เองท่านทั้งหลายได้ยินหลวงพ่อหลวงพี่พระสวดพระภิธรรมไพเราะเพราะปริงได้ยินแล้วก็ก่อให้เกิดสมาธิก่อให้เกิดความสงบของจิตใจนิยมมาแล้วได้บุญทั้งทานศีลภาวนาครบ อันนี้เพราะว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยของเราท่านได้สร้างได้สรรไว้และสืบทอดถึงลูกศิษย์ลูกหาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระคุณของหลวงพ่อนะท่านจึงมีอุปการะคุณนะในฐานะที่สองก็คือครูบาอาจารย์ประการที่สามก็คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะทั้งหลายก็มีอุปการะคุณต่อเราในโยมนะทำไมปีนี้เมืองไทยก็เราร้อนมากนะถ้าฝนตกก็ตกมากเวลาหนาวก็หนาวมากเหมือนกันนะและมันก็ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นบางทีเพราะอะไรล่ะนะปัจจุบันนี้แม้ฝนจะตก มากแต่น้ำก็ยังน้อยนะโยมนะเพราะอะไรเวลาฝนตกแล้วหายหมดลงดินเมื่อลงดินไปแล้วเนี่ยถ้าที่ไหนไม่มีต้นไม้โยมมันก็แห้งไหวนะเนี่ยการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้แล้งได้ และแม้แต่พื้นดินฝนจะตกเท่าไหร่ก็ดินยังไม่ชุ่มฉ่ำเพราะอะไรละโยมเพราะคนเราปัจจุบันนี้ยุคสมัยใหม่เนาะนะใช้อะไรเกินตัวไม่ได้เอาสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันมาใช้แต่ว่าไปเอาสิ่งที่มีอยู่ในอนาคตมาใช้นะโยมนะอย่างน้ำใต้ดินเนี่ยเราก็สูบมา เจาะบาดาลลึกไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเมตรนะนี่เอาน้ำในอนาคตมาใช้เกือบจะหมดแล้วกลัวฝนจะตกมาแล้วจะลงไปเนี่ยนะทำให้พื้นดินชุ่มฉ่ำมันก็ใช้เวลานานนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มีอุปการะคุณต่อเราประการที่สี่ก็คือ ประเทศชาตินะพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณต่อเราญาติโยมทั้งหลายนะบ้านเมืองของเราจะอยู่ได้อาศัยใครเล่าต้องอาศัยคนในบ้านในเมืองในประเทศนะและพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่ประการคือพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนานี่และส่วนของที่สามก็คือพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องดูแลประเทศ ชาติบ้านเมืองของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้อันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายนะ
สิ่งที่มีอุปการะคุณของเราทั้งคนทั้งสิ่งของดังที่กล่าวแล้วทีนี้ญาติโยมในฐานะที่เราเป็นอะไรในฐานะของบ้านเมืองเราก็เป็นพลเมืองนะในฐานะของพระศาสนาเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท ในฐานะของผู้ปกครองบ้านเมืองเราก็เป็นพลเมืองภายใต้ร่มบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี่ทั้งสามสี่ประการนี้ญาติโยมนะเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคน หลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านตอนที่มรณภาพนะก็อายุตอนนั้นเท่าไหร่ละโยม68นะถ้าบัดนี้ก็72เนาะนะ72อาจจะคาดเคลื่อนไม่รู้เหมือนกันนะโยมนะอาตมานับตามพ.ศ. พอสอนี่ไม่แน่นะคนเกิดปีเดียวกันแต่ว่าเกิดไม่พร้อมกันเนี่ยหัวปีท้ายปียังนับไม่เท่ากันเลยยงนะอันนี้หลวงพ่อเองทุ่มเทชีวิตเลือดเนื้อของท่านนะต่อพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็ได้ศึกษาประวัติของท่านนะมาบ้างโดยเฉพาะ ขณะที่หลวงพ่อได้มีได้ดำรงชีวิตอยู่นั่นตอนที่ท่านพาลูกศิษย์ลูกหาไปธรรมยาตรานะโดยเฉพาะตอนที่ไปอินเดียเนี่ยนะได้เห็นนะได้ชมทางสารานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานของเราเนี่ยบ่อยมากนะบ่อยมากก็เกิดความประทับใจสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านพูด กับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนแม้กระทั่งก่อนที่จะถึงแก่มรณภาพท่านบอกว่าอย่างไรโยมคนเราเนี่ยเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่ตัวเราและตัวเราอยู่ตรงไหนละโยมนะหาตัวเองเจอไหม บางทีหาไม่เจอนะถ้าใครหาตัวเองไม่เจอเนี่ยคนนั้นก็จะมีทุกข์มากนะแล้วก็จะโยนทุกข์ให้คนอื่นไปทั่วนะเนี่ยต้องหาตัวเองให้เจอการที่เราจะหาตัวเองนั่นต้องรู้อย่างไรล่ะโยมรู้ตรงไหนหลวงพ่อท่านสอนให้มีสติให้มีสติอยู่ตลอดเวลา คำว่าให้มีสตินี่มาจากไหนโยมก็คือจากการที่เรากำหนดกรรมฐานนี่แหละสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนหลวงพ่อท่านสอนตลอดนี่เนาะนะเดินอย่างมีสติยืนอย่างมีสตินั่งอย่างมีสตินอนอย่างมีสติแม้แต่ว่า เวลาจะโกรธใครก็ให้มีสติจะชมใครก็ให้มีสติด้วยนะโยมนะจะด่าใครก็ด่าอย่างมีสตินะนี่อันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะที่ท่านฝากลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทีนี้พอพูดถึงคำว่าอยู่อย่างมีสติทำอะไรอย่างมีสติเนี่ย เราก็ต้องมานึกถึงว่าฐานของสติคืออะไรโยมฐานของสติคืออะไรฐานของสติก็คือศีลสมาธินี่แหละญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะระยะนี้นะแม้แต่ที่แพร่เองเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่สองคณะกรรมการจากส่วนกลางระดับหนนะ
ไปตรวจประเมินโครงการหนึ่งโครงการระยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จังหวัดแพร่นะเพราะแพร่นี่มีเปอร์เซ็นต์เป็นอันดับ2ของประเทศ82%ที่มีคนเข้าสมัครนะในโครงการนี้รองจากอยุธยาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะ อันนี้ก็เป็นโครงการที่ทำให้เราได้รู้ว่าชาวพุทธของเราในประเทศนี้มีจำนวนเท่าไหร่โยมนะเนี่ยแล้วนอกจากมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็พยายามมองลึกลงไปอีกว่าแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใดโดยเน้นอย่างพื้นฐานก็คือศีล5นะศีล5เห็นไหมถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเวลานั่งสมาธิโยมก่อนที่โยมจะมานั่งสมาธิออกจากบ้านมาเนี่ยโยมไปด่าลูกด่าหลานมาโยมผิดศีลทางวาจาแล้วเนาะ ข้ออะไรแล้วข้อที่4ใช่ไหมนะถ้าโยมไปตีหมาตีแมวมาโยมผิดศีลข้อไหนเนี่ยข้อ1นะแล้วเกิดโยมไปหยิบเอาอะไรของใครมาโดยเจ้าของก็ไม่รู้ไม่ได้บอกเขาด้วยผิดศีลข้อไหนล่ะข้อที่2เห็นไหมนะอันนี้ยกตัวอย่างนะโยมนะ ทีนี้พอเราผิดศีลเนี่ยแค่ตัวอย่างที่ยกเนี่ยพอเรามานั่งสมาธิโยมจะมีสมาธิไหมเนี่ยสติจะอยู่กับตัวไหมไม่มีนะเมื่อกี้ไปด่าใครมาคำด่าก็ยังมาอยู่ในหัวในใจเราตลอดเห็นไหมนะเราไปโกรธหมาโกรธแมวตีหมาตีแมวมาเมื่อกี้เนี่ย ไอ้ความโกรธหรือภาพนั้นก็ยังมาอยู่ในใจเราตลอดแล้วเราจะเอาสมาธิตรงไหนมาเนี่ยนะอันนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการทำสมาธิเจริญสมาธิท่านจึงให้รักษาศีลให้สะอาดนะถ้ารักษาศีลให้สะอาดเนี่ยการที่จะไปเป็นสู่เป็นฐานของสมาธิมันก็ง่ายเนาะนะ ดังนั้นศีล5นี่อู้สบายนะโยมนะไม่เสียสตังนะรักษาโดยไม่ต้องเสียสตังไม่ต้องซื้อนะเพียงแต่เราไม่ไปเบียดเบียนคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะจนกระทั่งเสียชีวิตเราก็รับได้แล้วข้อที่1เนาะไม่เห็นยากเลยนะ2ไม่ไปหยิบฉวยของใครมาเป็นของตนนะ จะโดยอาการขโมยหรือเจตนาไม่เจตนาก็ตามเราก็รักษาได้แล้วนะ4ไม่ไปประพฤติผิดลูกสามีภรรยาใครเราก็รักษาได้แล้วนะ4ไม่ไปพูดโกหกมดเท็จต้มตุ๋นหลอกลวงใครข้อ4ก็รักษาได้ไม่เสียสตังค์แต่ถ้ารักษาไม่ได้เสียสตังค์นะโยมนะ ใช่ไหมนะไปไหว้เขาเห็นออกหนังสือพิมพ์หรือยังล่ะในกี่วันเนี้ยแค่พูดไม่กี่คำเนาะนะก็ถูกแจ้งจับแล้วนะเป็นข่าวดังทั่วประเทศนะเห็นไหมเพราะวาจานะวาจาผิดศีลเนี่ยนะอ้าวและ5ถ้าเราไม่เสพสิ่งเสพติดมัวเมาโดยเฉพาะเข้าพรรษาเนี่ยก็ มีโครงการหนึ่งเนาะงดเหล้าเข้าพรรษานะอาตมาก็บอกลูกศิษย์หลายคนนะช่วงในพรรษานี่บางคนน่ะสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่ดื่มนะก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมอีก9เดือนทำไมไม่ลดไม่เลิกล่ะ3เดือนยังอดได้ก็ว่าอย่างนี้เนาะนะทีนี้นะถ้าเลิกได้หมดแม้แต่โครงการศีล5มันก็ไปได้นะได้ทั้ง2อย่างเลย
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะทีนี้ถ้ามีศีลครบ5ข้อ5ประการศีลข้อหนึ่งเป็นไรโยมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาทำร้ายทำลายเราเห็นไหมก็อยู่อย่างมีความสุขข้อ2ป้องกันทรัพย์สินเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาลักของเรานะถ้าคนมีศีลนะเห็นไหมข้อ3ครอบครัวก็อบอุ่นสามีภรรยาไม่ต้องทะเลาะกันลูกก็สบายใจพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอบอุ่นนี่รักษาศีลข้อ3ได้ข้อ4ถ้าเราไม่ไปพูดนะโกหกหมดเท็จต้มตุ๋นหลอกลวงกันและกันเนี่ยนะพูดคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดไร้สาระสังคมก็สงบสุขแล้วเห็นไหมคนมีศีลนะนะตัวบุคคลผู้มีศีลก็สงบคนรอบข้างก็ได้รับความสุขความสงบสังคมประเทศชาติบ้านเมืองก็สงบสุขนะนี่ป้องกันนะเครื่องป้องกันทางสังคมข้อ5ถ้าเราไม่เสพสิ่งเสพติดมัวเมาโยมไม่ต้องไปเอาบัตรสุขภาพนะบัตรประกันสุขภาพไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมนะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่ต้องเสียสตังค์นะไปเยียวยารักษานะโรคต่างๆที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายนี่แค่ศีล5นะนะโยมฟังอาตมาคืนนี้แล้วนะจำไว้ให้ดีนะโยมนะถ้าโยมจำได้แสดงว่าโยมมีสติดังที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าสนองสอนไว้นะให้มีสติไงก็คือระลึกได้ว่าตั้งแต่เราเข้ามาที่วัดเนี่ยหลวงพ่อสอนอะไรเราบ้างล่ะโยมจำได้ไหมจำอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเอาไปปฏิบัติด้วยเนี่ยสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติรู้อย่างเดียวก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต้องนำเอาสิ่งที่เรารู้มาปฏิบัติด้วยนี่จึงจะถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อแม่ในธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่นำให้เรานะนี่แหละสำคัญนะโยมนะคำสอนใดๆก็ตามจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนถ้าคนเราไม่รู้หรือรู้แล้วไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติจริงๆไม่ได้วันนี้ก่อนที่จะเดินทางมาถึงนี้เนี่ยอาตมาก็มีลูกศิษย์มาด้วยรถตู้เนี่ยก็ไปแวะอยู่สองที่นะก่อนจะมาถึงที่วัดนี้วัดที่สามเนี่ยวัดแรกที่แวะคือไปกราบหลวงพ่อพุทธชินราชที่พิษณุโลกวัดที่สองวัดอัมพวันสิงห์บุรีกราบศพหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญนะหลวงพ่อจรัญท่านอาตมาก็เคยไปปฏิบัติกรรมฐานเรียนกับท่านเมื่อปี3536นะก็เลยไปแวะกราบนี่แล้วก็มาที่วัดสังฆทานนี่นะนั้นไปแวะหาหลวงพ่อก่อนที่จะมาที่วัดสังฆทานก็นึกถึงคำสอนหลวงพ่อเหมือนกันเห็นไหมโยมนะอย่างหลวงพ่อจรัญท่านเคยบอกไว้บอกว่ารู้แล้วคิดพิชิตรูโยมนะรู้แล้วคิดพิชิตศัตรูนะรู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรูรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูรู้แล้วยิงก็ยิ่งเพิ่มศัตรูโยมเอาอย่างไหนล่ะฮะนะข้อแรกรู้แล้วคิดพิชิตศัตรูเรารู้ว่าใครคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเรารู้
แต่อย่าไปด่าว่าเขานะโยมนะรู้แล้วคิดยังไงอ่ะคิดป้องกันนะแต่ไม่ได้โต้ตอบคิดว่าเออถ้าเขาว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้มาเนี่ยถามว่าอาตมาภาพนึกถึงคำของหลวงปู่มหาโพธิ์เลยอดีตเจ้าวาดที่วัดสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านสอนมหา ถ้าใครว่าเราเป็นหมามือจับก้นดูดิมีหางไหมหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะถ้าไม่มีหางแสดงเราไม่ใช่เนี่ยไม่ต้องไปโกรธเขานะเนี่ยนะไม่โกรธรู้แล้วก็คิดก็หมายว่าคิดปล่อยวางอย่าไปยึดมันถือมันเอามาเก็บมาคิดต่อนะคิดว่ามันไม่ดีนะ เขาว่างี้ไม่ดีเนี่ยเราก็ปล่อยเสียไม่มีประโยชน์นะถ้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่อยเก็บมาคิดมาทำต่อไม่เป็นประโยชน์ก็เก็บใส่ลิ้นชักเลยนะโยมนะสองรู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรูเงียบก็คือเฉยนะโยมนะวางอุเบกขาไว้ใครจะว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เงียบเฉยไว้นะ โยมคงได้ยินเนาะขนาดตำรวจก็ยังมีอะไรล่ะจ่าเฉยเลยนะใช่ไหมนะแล้วในทางพระในทางศาสนาเราบอกหลวงพ่อเฉยนะให้ทำให้เป็นนึกถึงหลวงพ่อเฉยไว้นะก็คืออุเบกขานะรู้แล้วเงียบเนี่ยได้เปรียบศัตรูก็เพราะว่าเราก็คิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้ข้อหนึ่งเนี่ยนะคิดว่าถ้าเขาพูดเขาทำอย่างนี้คิดอย่างนี้เนี่ยเรารู้ทันเราก็เฉยไปแต่อย่าไปโต้ไปตอบไปด่าไปว่าเรียกว่าเอาชนะใจตัวเองไว้ก่อนนะถ้าเราเอาชนะใจตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้เราคิดยังไงเขาก็แพ้เราอยู่วันยังค่ำนะโยมนะเห็นไหมแต่ถ้าลองโยมไม่เฉยดิแสดงว่าโยมแพ้ตั้งแต่ต้นแล้ว แพ้อะไรแพ้ใจตัวเองเขาด่าเราเราไปด่าตอบเป็นไงความโกรธเกิดขึ้นอยากด่าด่าไปเลยเป็นไงล่ะโยมนะเราก็เสียหายละขาดความอดทนขันติไม่มีขาดธรรมะความข่มใจก็ไม่มีเห็นไหมนะขาดสัจจะ ความจริงใจต่อตัวเองก็ไม่มีนะว่าเราจะไม่คิดร้ายผู้ร้ายทำร้ายใครนี่อันนี้พอพูดถึงตรงนี้นะโยมนะอีกข้อหนึ่งรู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรูรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูนี่หน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ย ได้ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมะจากหลวงพ่อซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราต้องนำมาปฏิบัติปฏิบัติให้ได้นะทีนี้การปฏิบัติเนี่ยขจัดศัตรูอย่างไรละโยมไม่ใช่ไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะใครมาว่าเราก็ว่าตอบใครมาชกเราเราก็ชกตอบไม่ใช่อย่างนั้นนะ รู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูเนี่ยก็ศัตรูในที่นี่คืออะไรศัตรูภายในเนี่ยสำคัญนะภายนอกไม่เท่าไรหรอกนะศัตรูภายในเนี่ยสำคัญคือใจเราเองนะใจเราเนี่ยศัตรูภายในใจเราคืออะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงความวิชาริษยาทั้งหลายนี่แหละ นะเนี่ยถ้าเรากำจัดความโกรธได้โยมใครมาว่าเราก็เฉยใช่ไหมใครมาด่าเราก็เฉยได้เห็นไหมล่ะนะกระจัดนี่กระจัดปัดเป่าออกไปนะถ้าเราปฏิบัติยิ่งปฏิบัติได้เมื่อกี้นี่โอ้จริงๆมาวันนี้ได้หลายอย่างนะที่วัดมีอะไรดีหลายอย่างที่นี่หมอนวดมือหนึ่งก็มีนะโอ้
อาตมาเวลานั่งสมาธิเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วก็สังเกตที่ทำไมเข่าของเราเนี่ยนะมันจะโก่งๆมันไม่แนบพยายามกดให้แนบมันก็ไม่แนบนะวันนี้ถ้าจะแนบแล้วล่ะโยมกดจับเส้นเมื่อกี้ลั่นปุ๊บสะดุ้งเลยโยมนะจับเส้นนะโยมเลยนะโยมออดนะโยมรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูถ้ารู้แล้วยิงด้วยศัตรูนะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองนี่อุ้ยเก่งเนาะคนอื่นนี่ไม่เก่งเท่าเราว่างั้นนะเยอะยิง ทำอะไรนี่ตามใจตัวเองทุกอย่างคนอื่นทำเนี่ยจะดียังไงบอกไม่ดีจะถูกก็บอกว่าผิดนะตัวเองนั้นผิดบอกว่าถูกนะเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละคนเรานะนะอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะว่าเก่งแต่ว่าเก่งอะไรล่ะบางทีเก่งด้วยความรู้เนาะนะเก่งด้วยความรู้ความสามารถอย่างทุกหลายๆอย่าง แต่เสียอย่างเขาก็ลืมนึกไปว่ามันมีเสียอะไรละโยมเสียอะไรไม่พอใจดอกไม่พอใจปลดไปไงฮะแล้วว่าเสียอะไรเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากนะแม้แต่อาตมาเองอู้เสียงแหบเสียงแห้งโยมนะไม่ใช่เพราะเทศมากฮะ บางทีอยู่เฉยๆก็โยงมาคุยสนทนาธรรมเนี่ยนะสนทนาธรรมพูดโน้นพูดนี่เสียงแหบเสียงแห้งเรียกว่ามีความรู้รู้แล้วยิงด้วยศัตรูก็หมายความว่าเราไม่ได้หักห้ามใจขาดสติไงนะเวลาเราโกรธใครเราก็ด่าเลยอย่างเงี้ยนะโกรธใครเราก็ด่าแล้วเราขาดสติ นะเพราะฉะนั้นต้องหนึ่งรู้แล้วเงียบใช่ไหมสองรู้แล้วอะไรจำได้ป่ะโยมฮะรู้แล้วคิดรู้แล้วเงียบรู้แล้วปฏิบัติแต่อย่ารู้แล้วหยิ่งนะโยมนะเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งรู้ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะ ไม่ได้เยอะยิ่งจองหองนานะเพราะนั้นโยมจำไว้เลยยิ่งเข้าถึงธรรมะมากเท่าไหร่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมากเท่านั้นดังนั้นในพุทธศาสนาของเราจึงขึ้นต้นด้วยอะไรโยมนะโมนะเห็นไหมนะโมแปลว่าความนอบน้อมนะน้อมน้อมต่ออะไรต่อพระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพ่อต่อแม่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะอย่าลืมนะทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะความคำว่ากตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีคำว่าคนดีคืออะไรโยมคนดีก็คือคนที่ รู้แล้วทำในสิ่งที่ดีงามก็คืออะไรคิดดีพูดดีทำดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะเวลาเราจะคิดเราก็คิดในสิ่งที่ดีที่งามในฝ่ายของธรรมะฝ่ายขาวพระอาจารย์สวดมนต์ไปเมื่อกี้สวดพระภิธรรมะกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมา อะไรละโยมกุศลธรรมมาขึ้นก่อนธรรมที่เป็นกุศลเรียกว่าธรรมฝ่ายขาวอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าฝ่ายดำอัพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆเห็นไหมนะเนี่ยนะหลักธรรมคำสอนเพราะฉะนั้น
ความดีหรือคนดีดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีตามหลักพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีนี่ดีในพุทธศาสนาเราคือคิดดีพูดดีทำดีที่เป็นคิดเป็นมโนสุจริต มโนสุจริตคืออะไรไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมันเป็นของตัวเองนะถ้าโลภแล้วเวลาไม่ได้มันก็โกรธใช่ไหมโยมนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงถ้าคิดในสิ่งดีคือไม่โลภอยากได้พอไม่โลภอยากได้มันก็ไม่มีความพยาบาทอาฆาตมารายก็ไม่มีเนาะนะและเห็นถูกตามทํานองครองธรรมตามเหตุตามผลนี่ในเรื่องของมโนสุจริตนะ ในเรื่องของวจีสุจริตพูดดีก็คือเว้นจากการพูดคําเท็จคําหยาบคําส่อเสียดคําไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อสังคมอย่าพูดพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคนอื่นสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนานี่นะเรียกว่าวจีสุจริตเป็นกุศลธรรมานะทำฝ่ายขาว ทีนี้ทางกายล่ะกายสุจริตนะกายสุจริตก็เป็นไงงดเว้นจากการอะไรล่ะฮะกายสุจริตไม่เบียดเบียนใครนะไม่รักของใครไม่พูดผิดในกามคุณนะ ไม่ทำร้ายอะไรใครไม่เสพสิ่งเสพติดมอมเมาเนี่ยก็หมดจดแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะคุณสมบัติของคนเนี่ยสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องอาศัยหลักธรรมะนะอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ต้องอาศัยธรรมะอะไรในพุทธศาสนาสอนต้องมีธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกัน ธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันและกันนี้นะมีอยู่4ข้อทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขทุกวันนี้เหมือนกับที่วัดเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงญาติโยมเลี้ยงพระไม่ใช่น้อยอยู่ได้ยังไงโยมนะทราบจากหลวงพี่สมศักดิ์ว่าปีนี้มีพระจำพรรษาเท่าไรเนี่ย60กว่ารูปนะ 60กว่ารูปนะแล้วโยมมาแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยนะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนี่การอยู่การนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆใช่ไหมโยมใครอยู่เฉยๆไม่ทานข้าวบ้างล่ะยกมือนะไม่ดื่มน้ำบ้างเนี่ยการอยู่นะแม้แต่ขณะนี้ที่เราทำสวดพระภิกษุธรรมเทศอยู่เนี่ยนะต้องมีใช้น้ำใช้ไฟนะโยมนะนะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างหลายประการหลวงพ่อท่านก็เป็นห่วงแต่ท่านบอกว่าไม่ห่วงแล้วเราทำอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะท่านทำอะไรไว้โยมโอ้ตั้งมูลนิธิตั้งอะไรไว้หลายอย่างเนาะไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องช่วยกันดูแลต่อตอนนี้หลวงพ่อ นะพระครูสมุไพรินทร์นะท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสังฆทานนะญาติโยมในฐานะลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงวัดต่อไปและร่างของหลวงพ่อสนองกตัญญูก็ยังอยู่โยมนะท่านยังนะ ไม่ได้ไปไหนนะร่างของท่านยังอยู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบไหว้บูชานะทำบุญทำกุศลสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นญาติโยมการที่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยธรรมะ4ประการนั่นก็คือ1อบอ้อมอารีนะ อยู่กันด้วยความอบอ้อมอารีถ้าเราขาดความอบอ้อมอารีแล้วเนี่ยจะอยู่สังคมอยู่ได้ไหมไม่ได้นะ
สองวจีไพเราะนะพูดจาด้วยความน่ารักน่าฟังสงเคราะห์เกื้อกูลวางตนเหมาะสมนะเราต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมนะอบอ้อมอารีก็คือการให้นะโยมนะว่าเราชื่อวัดอะไรนะสังฆทานสังฆทานก็คือการถวายทานการให้ฐานะคือการให้นะแต่ถ้าให้แก่สงฆ์ก็เรียกว่าถวายใช่ไหมถวายสังฆทานแต่ถ้าให้กับคนทั่วไปเรียกว่าบริจาคทานนะเห็นไหมโยมนะหลายอย่างหลายประการการให้เนี่ยเราให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานเป็นของง่ายในการทําบุญนะแม้แต่พระก็ทําบุญให้ทานนะโยมนะปีนี้จะมาก็พาโยมถวายเทียนพรรษา
โยมก็ร่วมขบวนปีหนึ่งประมาณ300 กว่าคนโดยที่ไม่ได้บังคับนะโยมนะโยมแม่นะไม่ได้บังคับนะเอาตามเรียกว่าตามอะไรตามสมัครใจคนไม่สมัครใจแล้วไม่ว่าอาตมาแทบไม่พูดเลยนะใครจะมาก็มาใครไม่มาก็แล้วไปเท่าไรเท่านั้นนะ เราต้องการคนที่ใจถึงจะทำอะไรต้องใจถึงจริงใจต่อตัวเองต่อคนอื่นเรียกว่ามีสัจจะต่อตัวเองเนาะนะทุกอย่างก็สำเร็จนะนะถ้าเราอยู่ด้วยกันบางทีเนี่ยอาจจะอะไรล่ะหมั่นไส้กันบ้างนะโยมเนาะลิ้นกับฟันยังกัดกันเลยนะก็ต้องรู้จักการให้อภัยกันและกัน ใช่ไหมนะรู้จักการให้อภัยและแนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวตักเตือนกันและกันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาพี่สอนน้องน้องสอนพี่นะหลายอย่างหลายประการเมื่อกี้นี่ได้ทราบจากหลวงพี่สมศักดิ์บอกว่าวันพระต่อไปใช่ไหมจะมีพระมาเทศน์อีกองค์หนึ่งมาจากไหนเนี่ยอุตรดิตถ์ ดูสิตธรรมานั่นน่ะนะเป็นเจ้าคณะอำเภอนะท่านจะมาเทศน์นะญาติโยมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมแค่การให้อบอ้อมอารีเนี่ยนะเรามีวัตถุเราก็แบ่งปันกันกินกันใช้นะใครมีความทุกข์ความลำบากแล้วก็แนะนำบอกกล่าวกันแก้ไข นะโกรธกันก็ให้อภัยกันนะถ้าเรารู้จักการให้อภัยต่อกันและกันเนี่ยมันก็ดีสิเนาะอย่าโกรธนานนะโยมอาตมาคนพูดเองไม่ใช่ว่าเราไม่โกรธนะทุกคนมีความโกรธหมดนั่นแหละแต่ว่าเราต้องมีอะไรล่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรล่ะต้องมีธรรมะข่มใจต้องมีความอดทนใช่ไหมและโกรธง่ายหายไวโยม อย่าไปเก็บไว้นานไปนะต้องกำจัดไอ้สิ่งที่ช่วยให้เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงลงได้ต้องอาศัยอะไรล่ะโยมสติสมาธิปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญานะเนี่ยนะถ้าเราไม่มาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อะนะนานๆปีละครั้งโอ้ไม่ไหวนะโยมนะเดือนละครั้งก็ยังน้อยไปนะ อาทิตย์ละครั้งอยู่พอทำเนาแต่ต้องทำทุกวันดีดีแต่สติมีอยู่ได้ทุกที่ทุกทางไม่จำกัดการเวลานะไม่จำเพาะที่เรามาวัดเราจะทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะอิริยาบถใจอิริยาบถน้อยให้มีสตินะทีนี้วจีไพเราะพูดจาไพเราะเพราะพริ้งเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะ ก็ไม่มีใครอยากได้ยินสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนาะนะสงเคราะห์เกื้อกูลก็บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะ
อะไรที่ทำได้ช่วยได้นะไม่ว่าจะเรื่องของวัดเรื่องของพระศาสนาอย่านิ่งเฉยดูดายเรื่องของสังคมหมู่บ้านนะครอบครัวที่เราอยู่เราอาศัยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะวางตนเหมาะสมเนี่ยข้อสุดท้ายการอยู่ในสังคมถ้าเราไม่รู้จักการวางตนเราอยู่ไม่ได้นะโยมนะอยู่ไม่ได้นะเพราะ คนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทหลายกลุ่มหลายคณะพระพุทธองค์ยังตรัสไว้เลยบัวสีเหล่าใช่ไหมโยมแม่มีอะไรบ้างบัวสีเหล่าบัวพ้นน้ำบัวเสมอน้ำบัวใต้น้ำและบัวที่ยังอยู่ในโคลนตมใช่ไหมนะท่านยังแบ่งไว้เลยคนต้องมีสี่ประเภทนะประเภทที่หนึ่งอะไร พ้นน้ำก็คืออะไรอุคติตันอยู่พ้นน้ำพ้นน้ำนี่เวลาพูดอะไรทำอะไรนี่เข้าใจแป๊ดเดียวรู้เรื่องไม่มีปัญหานะแต่คนรู้แล้วไม่มีปัญหานะปัญหาน้อยนะบัวเสมอน้ำก็ต้องคุยอธิบายหน่อยหนึ่งคุยกันถ้าเราไม่คุยกันเหมือนกับโยมเนี่ยบางคนไม่เคยเจอตมานะเจ้าขุนท่าจะดุเนาะนะ หลายคนคิดแล้วน่าจะดุนะไม่กล้าคุยด้วยนะกลัวโดนด่าเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้คุยกันจะรู้ได้ยังไงว่าด่าจะดุไม่ดุนะโยมนะเห็นไหมล่ะต้องคุยกันก่อนนะคุยแล้วถึงจะรู้นะบัวเสมอน้ำหมายว่าทำอะไรก็คุยกันอธิบายกันนิดหน่อยนะก็รู้เข้าใจนะบัวใต้น้ำอันนี้ก็ต้องฝึกสอนกันนาน ถ้าใต้คนตมนี่โอ้ก็ดักเข้าไปอีกนะโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนมันมีหลายประเภทนะเราก็ต้องเข้าใจนะอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยถามเข้าใจจากไหนละโยมก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละการที่จะเข้าใจคนอื่นต้องเข้าใจตัวเองก่อนดังนั้นการที่เราเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาศึกษาดูใจตัวเอง ดูกายดูใจตัวเองเนาะให้ดีแล้วก็จะได้เข้าใจบุคคลอื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ยังมีความสุขนะนี่นั่นคือสิ่งสำคัญนะการวางตัวถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกวางตัวไม่ถูกมันลำบากอึดอัดทั้งเราทั้งเขาเห็นไหมล่ะนะแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วก็สบายนะสบายอยู่สบาย ไปสบายนะทำอะไรก็สบายเพราะฉะนั้นก็ขอนะอนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะวันนี้ได้ยกภาษิตพุทธภาษิตณเบื้องต้นว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีแต่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสสะเทวะท่านได้แต่งเรียนแบบสำนวนให้ไพเราะเพราะปริ้งขึ้นมาใหม่เป็นสำนวนที่ไพเราะและคุ้นหูญาติโยมก็คืออะไรนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่โยมบทแรกภูมิเวเป็นพระดำรัสพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้านะท่านตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีก็คือคิดดีพูดดีและทำดีในที่นี้ญาติโยมทั้งหลายนะในฐานะเป็นลูกศิษย์ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราทุกรูปทุกท่านทุกคนและต่อพระพุทธศาสนาได้ศึกษาปฏิบัตินะมาเป็นเวลายาวนานและเผยแผ่พุทธศาสนานำลูกศิษย์ลูกหาสัตยาญาติโยมนะออกปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์ธรรมยาตรา นาทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศและก็ร่างสร้าง
สิ่งต่างๆถาวรวัตถุทั้งศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนธรรมไว้จำนวนมากเกินกว่าที่อาตมาภาพจะบรรยายให้หมดในค่ำคืนวันนี้ได้เพราะฉะนั้นก็นะขอให้ทุกท่านทุกคนได้รำลึกนึกถึงพระคุณและคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างได้ทำไว้ และได้สอนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเมื่อเราได้รู้ว่าหลวงพ่อของเรานั้นท่านมีพระคุณมากมายลูกศิษย์ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วขอให้ได้น้อมนำเอาธรรมะคำสอนของหลวงพ่อข้อวัดปฏิบัติของท่านมาศึกษาใส่ใจและนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญ ต่อตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตราบนานเท่านานอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนามานี้เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีบารมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญ อดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานและบารมีธรรมทั้งหลายที่คณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้จงมารวมเป็นอาภรณ์เดชปัจจัยปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีความสุขให้มีความเจริญใน หน้าที่การงานการศึกษาการธรรมาค้าขายและในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณทานสารนามสารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกประการอิมินากตปุญเญนะด้วยบุญกุศลที่ทุกรูปทุกท่านได้กระทำแล้วนี้จงไปบรรลุรอดถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สนองกตปุญโญขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อได้รู้ได้ทราบด้วยญาณวิถีจิตหากแม้ได้รับรู้แล้วโปรดปัตตานุโมทนาให้คณะลูกศิษย์ลูกหาสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระราชเขมากรหรือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ภูริทัตโตเปรียญธรรมเก้าประโยชน์เปรียญธรรมเก้าประโยคค่ะเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวาย ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะขอทั้งผ่านค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะต่อไปถวายเทียธรรมนะคะมีคุณประทีปคุณทิราวันกลิ่นเกลาเรียนเชิญค่ะคุณประทีปและคุณทิราวันกลิ่นเกลาเชิญนะคะถวายผ้าถวายเทียธรรมค่ะ ไม่ทราบมีใครมีมาถวายพระอาจารย์ไหมคะสาธุเรียนเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งเชิญเลยค่ะที่นำเครื่องเทศน์ทำไปเลยค่ะก่อนที่จะรับพรเชิญค่ะปัจจัยถวายให้หลวงพ่อใช่ไหมแล้วก็เครื่องสังฆทานนี้ของใครอ๋อให้พระสังฆทานอโมทนาค่ะโมทนาสาธุค่ะสาธุ
ทำโมทนาค่ะเดี๋ยวไปหยอดตู้นะคะเดี๋ยวประกาศก่อนค่ะทำโมทนาค่ะเดี๋ยวคณะศรัทธาแต่วัดพระบาทมิ่งเมืองบรมวิหารนะคะร่วมกันร่วมบุญวันนี้อีก1,600 บาทค่ะสาธุค่ะก็ตอนนี้ขอรับพรจากพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมหะวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทาภวะสัพพิติโย วิวัฒนตุสปโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่ขยุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโธธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังภวะตุสัพพมังคารังรักันตุสปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สทาโสตีพวันตุเตพวัตุสัพพมังคารังรักันตุสปเทวตาสปธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพวันตุเตพวัตุสัพพมังคารังรักันตุสปเทวตาสปสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพวันตุเตสาธุค่ะก็กราบในความเมตตาค่ะ ท่านก็มาไกลจากจังหวัดแพร่นะคะค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเชิญคณะที่มากับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะการท่านเจ้าคุณได้ถวายอาตยธรรมองค์สวดพระพิธรรม8 รูปค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณนะคะค่ะคุณแม่เมืองแปร่ทั้งหลายเตรียมค่ะขึ้นไปถวายค่ะเอาบัตรสีขาวไว้ให้ที่คุณค่ะค่ะอ่ะถวายองค์แรกเลยค่ะคุณยายไปองค์แรกเลยองค์แรกเดี๋ยวไปถวายวางอีกโซนเชิญเลยค่ะไปพร้อมกันหมดเลยค่ะไปพร้อมเจ้าเอาไปหมดเลยค่ะ8 ท่านค่ะอ่ะแม่เจ้าแป้เร็วแม่เมืองแพร่เนาะเอาขึ้นไปเลยค่ะก็เจ้าก็อู้บอกจ้างเอ้า ให้ได้8 คนแล้วเดี๋ยวค่อยกราบอย่าเพิ่งค่ะยังไม่ถวายค่ะแม่จ๋าเดี๋ยวกราบพร้อมกันก่อนครบ8ไหมคะแล้วดูแล้วค่ะครบ8 ท่านแล้วกราบพร้อมกันค่ะเตรียมตัวกราบเลยนะคะกราบพระก่อนค่ะครบนะคะเอาขาดอีกคนเอาอีกคนนึงมีไหมคะแม่ลุกไปเลยจ้ะครบนะคะเอาขาดอีกคนแม่เดินไปหน่อยค่ะสาธุระวัง สาธุค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ขอโมทนานะคะค่ะกับชาวเมืองเหนือค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะกราบวันนี้ขอโมทนานะคะค่ะพร้อมกันแล้วนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกัน3 ครั้งค่ะกราบค่ะพร้อมกันแล้วนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกัน3 ครั้งขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาการถวายไตรธรรมค่ะเสร็จแล้วทุกท่านยกใครทำขึ้น1 ชุดค่ะ ยกขึ้นเลยค่ะอธิษฐานก่อนยังไม่ประเคนค่ะยกขึ้นไว้ก่อนค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะแม่ประเคนค่ะสาธุปล่อยเลยค่ะกราบพระ3 ครั้งแล้วทั้งหมดออกมาเลยค่ะอ่ะอีกชิ้นหนึ่งค่ะสาธุค่ะกราบพระ3 ครั้งแล้วแม่ค่อยๆออกมาด้านหลังก็ได้นะคะข้างหน้านี่ออกด้านหน้าด้านหลังออกข้างหลังค่ะ เชิญนะคะชุดต่อไปค่ะสำหรับทอดผ้าไตรบังสุคุณขอเชิญค่ะที่ถือบัตรสีเหลืองทั้งหมดค่ะโอ้รูปนี้สุภาพบุรุษเยอะเลยค่ะผู้ชายก็อยู่ต้นๆก่อนนะคะให้ต้นๆผู้ใหญ่หน่อยก็อยู่องค์แรกเลยค่ะองค์แรกไปเลยนะคะนั่งต่อกันไปค่ะให้ตรงพระคุณเจ้า เดี๋ยวครบ8 ท่านแล้วค่อยกราบพร้อมกันค่ะก็น่าดีใจนะคะ
เดี๋ยวก่อนกราบพระพร้อมกันก่อนค่ะพบ8ท่านนะคะกราบพระค่ะพร้อมแล้วกราบ3ครั้งค่ะสาธุขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าบังสุกุลของคณะเจ้าภาพค่ะหยิบผ้าไตรขึ้นมาเลยค่ะอธิษฐานจิตก่อนมาถือไว้ก่อนค่ะถือไว้ก่อนทุกท่านถือไว้เลยค่ะถือไว้พร้อมกันทั้ง8ท่านอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าค่ะตามขวางตามยาวตามยาวค่ะแล้วปล่อยมือเลยค่ะวางแล้วปล่อยมือเลยตามยาวสิคะแบบคนที่สองถูกแล้วค่ะคนที่สองตามยาวค่ะงงงพอเข้าไปแล้วงงพอวางครบแล้วก็นมมือไว้ค่ะนิจวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระพร้อมกัน3ครั้งแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะก็อนุโมทนากับคณะญาติธรรมทุกๆคณะนะคะเพราะหลายคณะนั้นชมอยู่ทาง SVB TV หรือฟังการถ่ายทอดทาง ทางคลื่นสังฆทานธรรมค่ะก็อนุโมทนาค่ะทุกๆท่านที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมก็สวดไปทุกวันนะคะไปปิดวันเดียวคืนวันที่12สิงหาวันแม่เท่านั้นนะคะค่ะขอทุกท่านร่วมรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสาพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลีสนิจังหุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการละชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจัมเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
เอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาตนาโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมันโหดปฏินังกำลังแห่งท่านพิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเฮปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตรัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพยาติพีพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพรตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สวาคาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติที่แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณาอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ